สวัสดีค่ะเพจเราย่อโวไทยแลนด์ได้รายงานข่าวสมเด็จพระบรมรามานโรดมยุวนาถแห่งกัมพูชาสิ้นพระชนเมื่อช่วงเช้าของวันที่14มกราคมพุทธศักราช2564ณรัฐคอนเนคติคัตสหรัฐอเมริกาสิริพระชันษา77ปีโดยสมเด็จพระบรมรามานโรดมยุวนาถประสูติเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2486ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกับพระองค์เจ้าศรีสุวัตพงศารมุนีและทรงเป็นพระเชษฐาต่างพระชนนีในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีรัชกาลปัจจุบันเพจ Royal World Thailand ยังได้รายงานด้วยว่าสมเด็จพระบรมรามานโรดมยุวนาถแห่งกัมพูชาทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุกับพระองค์เจ้าศรีสุวัตพงศารมุนีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระศรีสุวัตมุนีวงศ์ตามที่ราชสำนักกัมพูชามีการพระราชธรรมเนียมการสืบราชสันตติวงศ์ในฐานะพระราชโอรสพระองค์แรกในพระมหากษัตริย์ควรจะเป็นพระราชทายาทสืบราชบัลลังก์หากแต่ในช่วงที่กัมพูชาอยู่ในช่วงการอารักขาของฝรั่งเศสได้กำหนดกฎเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญใหม่และก่อตั้งกรมที่ปรึกษาราชบัลลังก์เพื่อเลือกสรรผู้สืบราชสมบัติหลังจากพระมหากษัตริย์หาพระองค์ใหม่แล้วทั้งนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของฝรั่งเศสที่มีในกัมพูชาในขณะนั้นทำให้พระราชวงศ์อยู่ในภาวะกดดันและไม่พอพระทัยในช่วงการถูกอารักขานี้ช่วงทรงพระเยาว์ทรงสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนศรีสุวัตในกรุงพนมเปญพระกรณียกิจสำคัญในช่วงทรงพระเยาว์เคยเป็นตัวแทนประเทศในการเข้าร่วมค่ายลูกเสือโลกที่เมืองลากูน่าประเทศฟิลิปปินส์เมื่อปี2502ทรงอภิเษกสมรสกับนักนางหรือหม่อมพึบมีพระโอรสหนึ่งพระองค์คือนักองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้านโรดมชัชวาลรังสีจากนั้นทรงหย่าและอภิเษกสมรสใหม่กับนักนางยินคิมมีพระโอรส2พระองค์และพระธิดา2พระองค์ได้แก่นักองค์เจ้านโรดมวชิราวุธนักองค์เจ้านโรดมเอกรินผู้เคยเกือบสิ้นพระชนในช่วงเขมรแดงโดยทรงลี้ภัยมาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยในชายแดนไทยกัมพูชาก่อนย้ายไปประทับที่สวีเดนก่อนเสด็จนิวัตกัมพูชาถาวรเมื่อปีพุทธศักราช2556นักองค์เจ้านโรดมภคินานักองค์เจ้านโรดมยุวเทวีในช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2513ขณะเสด็จไปประทับแปรพระราชฐานที่ประเทศสิงคโปร์ได้เกิดการก่อรัฐประหารในกัมพูชาทำให้ไม่สามารถเสด็จกลับได้จึงได้เสด็จลี้ภัยไปประทับที่ประเทศจีนจนถึงปีพุทธศักราช2518ในเดือนเมษายนของปีเดียวกันได้ย้ายไปประทับที่ฮ่องกงเป็นเวลา5ปีก่อนจะส่งลี้ภัยไปประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงงานในสถาบันผ่าตัดศัลยกรรมในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา14ปีจนเมื่อเสด็จนิวัตกัมพูชาถาวรทรงรับการสถาปนาเฉลิมพระยศขึ้นในชั้นเสด็จกรมหลวงเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2536และทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาประจำพระมหากษัตริย์อีกทั้งทรงพ่วงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีจนเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2547ทรงรับการสถาปนาเฉลิมพระยศขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมรามาสมเด็จพระบรมรามานโรดมยุวนาถแห่งกัมพูชาสิ้นพระชนเมื่อช่วงเช้าของวันที่14มกราคมพุทธศักราช2564
ณรัฐคอนเนคติคัตสหรัฐอเมริกาสิริพระชันษา77ปีขอขอบคุณภาพและข่าวจากเพจ Royal World Thailand ค่ะ